วิเคราะห์นะครับผมวันนี้เช้าวันที่สิบแปดมกราคมนะเวลาสิบโมงนะครับก็บอกว่าเป็นเวลาที่ดีที่เราจะมาเริ่มวิเคราะห์กันนะครับในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มกันที่ทองคําแล้วกันเนาะเมื่อวานทองคํามีบายเทดหนึ่งนะครับเป็นบายแถวๆจุดไหนวะแล้วเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็เสียไปแต่สุดท้ายแล้วก็มีเทศจีเจโอหูเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเออไปต้อวิเคราะห์แล้วมั้างก้าวขึ้นขนาดนี้นะฮะแล้วก็เมื่อวานก็มีเทศจีเจเทศหนึ่งครับที่เป็น เทรดเซลลงมาน่าจะเป็นเทรดนี้มั้งนะครับใช่เทรดนี้ถ้าจะไม่ปิดน,นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่ในส่วนของทองคําแล้วกันนะฮะทองคำ GJ ไว้ก่อนเพราะมันมันหุนหันพันแล่นไปละในส่วนทองคำนะครับเห็นว่ากราฟเดลี่เนี่ยก็เหมือนเดิมครับตามที่ผมคิดไว้เลยว่าน่าจะมีการรีเจ็คกลับลงมาเพราะมันคือสัญญาณรีเจ็คตรงนี้นะครับในส่วนสี่ชั่วโมงครับก็ราคาเนี่ยเขามีการ ทำแนวรับจุดนี้นะครับมีการทำแนวรับจุดนี้ซึ่งแน่นอนว่าพอร,ราคาทำแนวรับแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอดูว่าเขาเนี่ยจะมีการปิดต่ำกว่าโซนนี้ไหมนะครับถ้าเจ้าแท่งนี้สามารถที่จะปิดต่ำกว่าโซนได้นี่ก็คือการบอกว่าเฮ้ยการาฟเนี่ยต้องการที่จะวิ่งลงต่อด้วยความที่ว่าแรงขายเนี่ยมันเยอะมากนะครับแต่แหมายความว่าเราต้องการให้ราคาเนี่ยปิดประมาณนี้นะเพื่อที่ว่าเฮ้ยหลายๆคนบนโลกจะมองว่าหืมแนวรับแนวรับกราฟเด้ง กราฟเด้งแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วกราฟมันไม่เด้งหรอกนะฮะกราฟมันจะวิ่งลงนะครับทีนี้อันนี้คือสี่ชั่วโมงเรามาดูหนึ่งชั่วโมงครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ลบโซนนี้ทิ้งก็ได้นะครับราคามีการปิดลงมาแล้วคอนเฟิร์มโอเคอยู่นะครับทีนี้ครึ่งชั่วโมงครับก็ราคาแท่งนี้ถ้าสมมติปิดเล็กๆเนาะอันนี้ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะทันไหมประมาณเก้านาทีนะครับแต่ถ้าแท่งไปเนี่ยเขามีการทําไส้ขึ้นแบบนี้ ปิดลงมาไ,มได้นะครับแน่นอนว่าเราหาจังหวะเซลลลงมาได้นะครับถ้าคนที่เยู่กับผมมาก็หาจังหวะอิมพอร์ตเซนที่ได้เลยนั่นเองนะครับบซึ่งจุดไหนก็น่าจะไม่ยากเกินความสามารถเรานะครับทีนี้ของทองคำเนี่ยมีแค่นี้นะครับซ้ายมือมีโซนโล่งๆแน่นอนครับว่าเล่นได้ชิลๆเลยแล้วก็มีคลีนทัฟฟิกตรงนี้ไม่ใช่คลีนทัฟฟิกครับมีวิกมีไส้เทียนให้เติมเต็ม,ตมชน,นั้นราคาจะลงได้แบบไม่ยากมากนะครับนี่คือในส่วนของทองคำเนาะก่อนที่จะไป GJ เครับเดี๋ยวผมขออนุญาต แนะนำของคุณผู้ใหญ่ใจดีในคลิปนี้ก่อนนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอ็นะครับโบลเกอร์ forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็เมเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจนันทนะร์ร,รัมอยคส ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับผมก็กลับมากันในส่วนของ GPPGPy นะครับแนะ่การาฟขึ้นมาขนาดนี้ผมไม่ต้องถามผมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ไปเช็คเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนมันจะมีข่าวนะฮะ ForexFactory.com นี่ผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีข่าวในะตอน9 4้าโมงสีซึ่งน่าจะเป็นการประกาศเล็กอย่างหนึ่งที่ออกมาแล้วเนี่ยไม่พึงพอใจกับประชาชนนะหรือไม่พึงพอใจกับตลาดการาฟก็เลย เด้งขึ้นขนาดนี้จริงแล้วราคาเนี่ยมันเด้งขึ้นแบบนี้หมายความว่าเย็นมันอ่อนค่าเนาะเะนั้นนั่นแหละไม่พอใจอถูกแนละ้วนะครับทีนี้เมื่อเย็นมันอ่อนค่าเนี่ยกราฟมันก็วิ่งขึ้นในส่วนของ4ชั่วโมงครับราคามีแนวต้านข้างบนตรงนี้มันจะมาแตะแล้วผมว่ามันถ้ามันประกาศมาขนาดเนี้ยมันน่าจะไปต่อเลยนะมันน่าจะไปต่อซึ่งจะทุกตรงนี้ไหมผมว่าได้น่าจะทุลุไล่น่าจะไปจบที่1นึ่านะผมว่าคอร์ริชันมูฟนี้อันนี้คือมโนนะฮะ มโนไว้ก่อนผมว่าน่าจะขึ้นไปจบตรงนี้ได้นะครับนี่คือมโนจากการที่เห็นอยู่ดีแรงซื้อมันส่งมาขนาดนี้นะผมว่าเออมันมันมันมีนมัยยะสําคัญบางอย่างอยู่นะครับฉะนั้นอาจจะหาจังหวะเล่นขึ้นไหมผมว่าได้นะครับในโซน30นาทีก็ไม่มีอะไรมากจริงๆตรงนี้นผมไม่รู้รเลยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าแบบอิงตามพาเท็อชันอย่างเดียวเนี่ยคิดว่ามันน่าจะไปใต้ไกลกว่านี้นะครับน่าจะไกลกว่านี้อาจจะรู้ตรงนี้ไปเลยแล้วก็เผๆมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าแบบ หลับตาหน่อยนะฝันฝันหน่อยประมาณสักสองสามวันเนี่ยน่าจะมาถึงตรงนี้ครับหนึ่งหกเจ็ดข้างบนได้อันนี้คือผมไม่เคยวิเคราะห์ไกลขนาดนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หลายๆอย่างเนาะมันมันโชว์มามันมีการรีพอร์ตอะไรมาสักอย่างหนึ่งซึ่งรีพอร์ตตรงนั้นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยผมก็อ่านไม่เป็นเหมือนกันลองอ่านอ่านดูนะฮะชาวอเมนไม่รู้เหมือนอ่านไม่เป็นนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะขึ้นได้ยาวกว่าเนี้แหละนะฮะทีนี้เรามาสเปนเรามาจ่ายเวลากับในเรื่องของ ใช้เวลากับในเรื่องของ US เอสกับ Bitcoin ดีกว่าเนาะผมว่าน่าจะเป็นการโอเคกว่าเพราะไหนๆทีจีเจก็ไม่รู้จะได้ยังไงแล้วนะครับเราก็มาดูคู่ที่มันเล่นได้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมีการแถมตัวของยูโรเอวีให้ด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนมีคนสนใจมาเนาะทีนี้ยูเอสเอรนะครับราคาเนี่ยมีแนวต้านมีแนวรับนะครับถ้ามาดูทรงอย่างเงี้ยก็ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าภาพที่ผมได้มาในหัวนะครับก็คิดว่าหน้าตามันน่าจะเป็นทรงประมาณนี้ครับ ถามว่ามาจากไหนครับไอ้ทรงแบบนี้ยมาจากการที่ผมเห็นกราฟมันเกิดขึ้นมาแล้วบ่อยๆนะครับฉะนั้นก็น่าจะมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้เนาะสี่ชั่วโมงครับราคามีการปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับปิดเป็น,นรับจริงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นสูงถูกไหมกลับตัวขึ้นได้ไหมได้แต่อาจจะเป็นแค่ตรงเี้ยครับเพื่อที่ว่ารีเทสโซนแตะปุ๊บเราเด้งลงผมว่าน่าจะโอเคนะครับหนึ่งชั่วโมงครับราคามีแนวรับตรงนี้ปุ๊บมีแนวต้านนะครับสามสิบนาทีครับมีแนวต้าน นี่นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยราคามันทำอะไรมันอยู่ในกรอบถูกไหมแล้วก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาลงถูกไหมหรือไม่ก็เบรกเอาขึ้น2ฝัง่งนะครับถึงถามว่าจะเป็นฝั่งไหนผมว่าอิงจากภาพรวมผมสชั่วโมงของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าเราอาจจะโดนเฟกเอาหลอกก่อนทีหนึ่งนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการเนเขาจะมีการขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะีผมใช้วาดดีกว่าขึ้นมาแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็มีการกลับตัวลงมาเนี่ยจังหวะถ้ามันกลับตัวลงมาปุ๊บเราก็เซลลงนี้ได้หวังให้กราฟวิ่งลงแบบเนี้ยอันนี้คือแบบในอุดมคติสั้นๆเลยนะครับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถามว่าจะเกิดไหมนี่ผมไม่แน่ใจนะครับในส่วนของบิตคอยครับบิตคอยเริ่มตั้งแต่เดลี่พอดีมีคุณพี่คอมเมนต์มาบอกว่าโค้ดพี่พิ่งเทรดบิตคอยใหม่เริ่มเดลี่ไม่ได้นะครับเหมือนเมื่อวานเนี่ยพูดพูดประโยคเดิมเป๊ะอย่างกับโรบอทนะฮะอ่ะตรงนี้ครับ มันเมื่อวานราคารีเจ็ลงมาจะขึ้นก็ไม่ได้จะลงไม่ได้เพราะนั้นถามว่ายังไงต่อไม่รู้คะตรงนี้เคอไม่รู้แนละ้วแท่งนี้อาจจะขึ้นไปเติมเต็มไส้ข้างบนลงมาเติมเต็มไส้ข้างล่างไปไปได้ไหมเป,เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดูทาวฟิมเลยครับสี่ชั่วโมงราคาอยู่ในกรอบครับอยู่ในกรอบถ้าดูในกรอบเลกแค่นี้ได้ไหมได้แต่ผมว่ากรอบนี้ไปเลยแล้วกันกรอบที่ใหญ่มากๆเป็นกรอบที่ไซด์เวย์มากๆนะครับเพราะราคาอยู่ในกรอบอยู่ติดแนวต้านตรงนี้ติดแนวรับนะครับ จะไปยังไงต่อไม่รู้ครับมอไม่ออกว่ามันจะไปยังไงต่อคืออย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะผมจะไม่พยายามมโนว่าเฮ้ยผมรู้ว่ามันจะขึ้นหรือลงไม่ใช่ครับผมบอกไม่รู้ก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรเพราะปกติเนี่ยกราฟไอ้แท่งเงี้ยมันบอกบอกว่าเฮ้ยมันขึ้นก็ขึ้นไม่ได้มันลงก็ลงไม่ได้สังเกตไส้ดูนะมันพยายามจะขึ้นนะครับมันพยายามจะขึ้นจากโซนพวกนี้มันขึ้นไม่ได้มันพยายามจะลงลงไม่ได้รล้เปลี่ยเป็นแท่งเล็กด้วยหมายความว่ามันอาจจะไซเวย์ซึ่งมันไซเวย์จริงๆถ้าไปดูในทมเฟรล็กๆะนคับ มันก็ไซด์เวย์ครับฉะนั้นถ้าถามผมว่าอย่างนี้มันจะไปไงต่อผมตอบจริงๆว่าไม่รู้นะครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือรอเบรกเอา์หรือไม่ก็รอสักประมาณ2วัน3วันดีที่สุดเลยคือรออาทิตย์หน้าอีกทีหนึ่งให้การาฟเนี่ยมันสงบสติอารมณ์ก่อนให้การาฟมันโชว์ทิศทางที่ชัดเจนว่ามันจะไปทางไหนนะครับถัดมาครับในส่วนของยูโรเอ d นะครับก็ลงต่อเห็นปุ๊บรู้ทันทีว่าลงต่อนะครับมอหมันลงมาเยอะแล้วโคชมันจะลงได้ยังไง มันรกกลับตัวขึ้นไม่ใช่ครับพี่มันมันต้องลงต่อครับเพราะว่าแรงขายเนี่ยมันมันเยอะนะครับแท่งเนี้ยมี liquidity grab มาด้วยเะนั้นก็น่าจะลงมาวิกฟิลดตรงนี้ได้ซึ่งราคาก็ห่างบอีกประมาณเท่าไหร่สองยี่สิบแปดปิ๊บนะฮะโอ้ยังยังเหลือจังหวะให้เล่นเยอะนะครับฉชนั้นตรงนี้เรารอได้สองแบบคือหนึ่งรอแท่งนี้ปแบบนี้เพื่อหาจังหวะเซลล์แท่งสี่ชั่วโมงถัดมาแบบนี้นะครับกับสองเรารอให้ราคาเนี่ยเขามีการเดี๋ยวป๊บหนึ่งนะฮะ สองนะเรารอให้ราคาเนี่ยมีการโชว์เบรกเอาที่ชัดเจนก่อนจากโซนนี้ถ้าสมมติปิดต่ำมาโซนนี้ได้ก็เซลล์ได้เลยไม่ต้องรอสีชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะถ้ารอสีชั่วโมงอจาจจะพลาดเนาะสามสิบนาทีนะครับไทม์เฟรมนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันลงมาทั้งหมดกี่แท่งแล้วลองนับดูนะหนึ่งสองสามสี่ถ้ามันมันลงมาห้าแท่งแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อราคามันลงมาห้าแท่งผมว่าเดี๋ยวอาจต้องมีการกลับตัวขึ้นเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเป้าหมายของยูโรเอลดีนะผมว่ารอราคามาแตะตรงนี้นะนะครับมาแตะที่ราคาหนึ่งห้า 4 7 0 0จนนเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วหาจังหวัดเซลลงมานี่คือสิ่งที่เราควรเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเขามาแตะตรงนี้แล,นแล้วเนี่ยแล้วเขาวิ่งขึ้นอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนหน้าเล่นเป็นหน้าบายแทนนะเพราะว่าซ้ายมือก็เป็นโซลงๆเนาะประมาณนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะไอเดียหลักเลยไอเดียแรกเนี่ย,ยคือแตะตรงเนี้ยนะครับแนวต้านเท่ๆแล้วเซลลงแต่ถ้าสมมติแตะปุ๊บแนวต้านเท่ๆปั๊บแล้วทะลุปุ๊บแบบนี้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้ปั๊บเหมือนเดิมนั่นเองก็จะกลายเป็นป๊ป เราก็จะเทตดเสียปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ผมขอลาตัวปไิก่อนแบบปั๊บป๊บปุ๊บนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ